بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้มาพูดในบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่มาฟังก็เป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเสมอนะครับแล้วก็มีความรู้ที่สูงทุกคนก็ยังจะเชิญผมกระตานมาพูดให้ฟังอีกนะครับก็นั่งคุยกันแล้วกันถือว่านั่งคุยทุกครั้งนะการนั่งคุยไม่มีวันจบเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมอยากจะบอกเล่าความในใจนิดนึงผมเห็นหนังสือเล่มนี้นะเหมาะกับอาจารย์ซอดิกีนมากนะทำไมฮะมันหวานครับหวานเหมือนคนเขียนมีคำว่าหัวใจด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้หัวข้อดีมากนะครับปกติผมไปไหนก็ตามจะใช้แบบหัวข้อแบบให้ผมกับตาลำบากตลอดนะฮะเปลี่ยนแปลงเบื่อแล้วเกินนะครับหัวข้อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จงขอแล้วอัลลอฮ์จะให้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของผมกับตาลในระยะหลังนี้โดยตรงนะครับแล้วก็สาบานต่อหน้าอัลลอฮ์ว่าทุกครั้งที่อย่าว่าแต่ขอแล้วบางทีแค่นึกนะอัลลอฮ์จะให้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดก่อนแล้วกันพูดให้ทุกคนได้คิดนิดหนึ่งลองคิดสำหรับคนที่มีความข้องใจเกี่ยวกับว่าอัลลอฮ์ให้จริงหรือเปล่ายังมีความสงสัยผมคิดว่าน่าจะอาจจะยังมีบางคนที่ยังมีความสงสัยนี่อยู่และเหตุของการที่คนมีความสงสัยประเภทนี้มันเกิดจากความใจร้อนซึ่งอัลลอฮ์เขียนในกุรอานมนุษย์ใจร้อนความใจร้อนบวกการที่ถูกชัยฏอนหรือผู้ปฏิเสธศรัทธายุยงให้เชื่อในความใจร้อนของเราทำให้เราเนี่ยไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์ให้ถ้าเราสังเกตดูนะครับชีวิตทุกคนส่วนใหญ่จะอยู่ในความสงบแปลว่าไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นนานๆครั้งจะป่วยทีต่อให้มีเงินไม่มากแต่มันก็ยังสบายๆ ส่วนใหญ่มีอากาศหายใจมีข้าวกินส่วนใหญ่กินดีอยู่ดีนะส่วนใหญ่กินดีอยู่ดีแต่งตัวมีชุดเสื้อผ้าใส่ไม่ให้อายชาวบ้านเขาไม่ให้อายแปลว่าไม่ต้องโป๊ะเปลือยแต่บางคนอยากโป๊ะเปลือยไม่อายนั่นอีกกรณีหนึ่งมีเสื้อผ้าใส่มีรถขับมีมอเตอร์ไซค์มีมือถือเอาเป็นว่าในห้องนี้ผมคิดว่าทุกคนมีหมดนะสิ่งที่ผมพูดตรงนี้คิดว่าคงไม่มีใครไม่มีอ่ะนะถ้าเราใช้วิจารณญาณนิดคิดนิดหนึ่งสิ่งที่เรามีส่วนใหญ่เราไม่ได้ขอมันมีเหมือนว่าสังคมปัจจุบันต้องมีสิ่งเหล่านี้ลองคิดนิดหนึ่งสมมติมีคนคนหนึ่งอยู่ดีๆก็ให้เราอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้คิดว่าอยากจะได้แต่ให้คนนี้จะเป็นคนยังไงเราได้ทุกอย่างตลอดเวลาเนี่ยเราไม่เคยสังเกตนะแต่ว่าอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้โดยที่เรายังไม่ได้ขอแล้วเราชินกับการให้เหล่านี้โดยไม่ได้สำนึกด้วยว่าอัลลอฮ์ให้ไม่เคยคิดแค่นึกนะอยากจะได้เสื้อผ้าแบบคือมันเป็นของสามัญประจำชีวิตตลอดเวลาอัลลอฮ์ให้ถ้าผู้ที่ให้โดยยังไม่ขอถ้าขอคิดว่าจะให้ไหมถ้าให้ยังไม่ขอเนี่ยมันบอกเจตนารมณ์บางอย่างที่มันแรงกว่าการขอนะเข้าใจไหมเรารักคนคนหนึ่งสมมตินะรักภรรยารักสามีทำให้ไม่ต้องพูดทำให้ตลอดคนประเภทนี้ถ้าภรรยาคนนั้นขอเขาสมมติผมเป็นผู้ชายนะภรรยาขอคิดว่าผมจะปฏิเสธในเมื่อเนียดผมมีความที่อยากจะให้คนนี้มีความสุขอยู่แล้วไม่มีเหตุผลไม่มีที่ผมจะปฏิเสธนอกจากคนที่ขอในสิ่งที่ไม่ดีสำหรับตัวเขา
เพราะว่าเนื่องจากเราอยากจะให้เขามีความสุขถ้าเราให้ไปเรารู้ให้ปั๊บคนนี้ไม่มีความสุขแน่ๆเราก็ไม่ให้เราก็ไม่ให้เราก็จะบอกว่าอย่าเอาเลยมันอาจจะมันไม่ดีนะเพราะผลมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะที่ขอเนี่ยมันจะเป็นหายนะกับเธอเองน่ะอย่าเลยถ้าสังเกตดีๆในทุกๆอย่างนะทุกๆก้าวที่เราใช้ในชีวิตเนี่ยสังเกตดีๆเรามีทุกอย่างทุกอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาผมกับตาลมีประสบการณ์อันนึงซึ่งมันสะเทือนใจผมเหมือนกันไม่ได้สะเทือนหรอกมันสะเทือนที่ดีอะนะผมกับตาลทำงานเผยแพร่ต่างศาสนิกเป็นหลักแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้เหมือนให้ทางตรงนี้กับผมกับตาลมาหลังๆก็มีเรื่อยๆแต่ผมขี้เกียจโพสต์แล้วมันขี้เกียจแล้วมันเริ่มชินแล้วนะก็เลยแบบอาจจะไม่เห็นภาพกันแต่ว่าต่างศาสนิกรับอิสลามกับเรามีคนคนนึงถ้าคนเห็นโพสต์ประมาณ 2-3 วันก่อนคนนี้ชื่ออิบรอฮีมผมเพิ่งรู้เมื่อสองสามวันก่อนเหมือนกันจริงๆเขาชื่อเอ็ดเป็นต่างศาสนิกแล้วก็รับอิสลามกับผมพอฟังรายการเราแล้วก็ตาลก็บอกเขาอยากรับอิสลามก็โทรมาเนื่องจากเขาอยู่ชลบุรีผมก็เลยชะฮาดะห์ให้ทางโทรศัพท์อย่างน้อยให้เขาชะฮาดะห์ก่อนชะฮาดะห์เสร็จตาลบอกคนนี้เขามีปัญหานะเขาป่วยมากแล้วก็มีอะไรบางอย่างในลำไส้อะนะแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยต้องหิ้วไส้เขาใช่ไหมไส้หรือว่าอะไรถุงเลือดอะไรจากข้างในเนี่ยหิ้วในถุงตลอดเวลาเดินไปเดินมาใส่เป้เอาใส่เป้ไปเป้ใส่ไส้ตัวเองเดินเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วผมจัดบรรยายที่กับอาจารย์บับลี่ที่อัลมิรอสไม่คิดว่าเขาจะมาเขามาฟังอยู่แถวหน้าเดินจะไม่ไหวแล้วมาทีนี้ถ้าใครดูคลิปนั้นแล้วนะคงจะรู้ว่าคนเนี้ยหลังจากรับอิสลามสักพักเนี่ยสุดหนักมากจนระยะสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยวันพฤหัสที่แล้วตาลโทรบอกเอ็ดถ้าจะไม่พ้นคืนนี้แม่เขาโทรมาร้องไห้แม่เขาไม่ใช่มุสลิมนะโทรมาร้องไห้ก็เลยไปดีกว่าตาลก็ไปวันพฤหัสไปถึงปั๊บว่าจะเข้าไปหาเพราะผมเองไม่ได้ไปเยี่ยมเขาเลยตาลมีโอกาสไปเยี่ยม 2-3 ครั้งก่อนหน้านี้ก็ไปอยากให้เขาเห็นหน้านิดนึงจะได้รู้สึกมีกำลังใจนิดนึงไปถึงปั๊บเขาอยู่ในห้องห้ามเข้ามีคนอยู่3คนปรากฏตอนนี้เป็นวัณโรคด้วยขั้นเชื้อร้ายแรงแล้วก็มีโรคใหม่เมื่ออาทิตย์ก่อนหมอบอกมะเร็งเพิ่มเข้ามาอีกนะทุกอย่างมันจบหมดเลยจบหมดผมก็ได้แต่ดูแล้วเขาก็นอนพะง่าพะง่าพ่อหมอหลังจากนี้เขาให้คนนี้นอนยาวไม่ให้ตื่นแล้วให้นอนแล้วก็หายใจแบบสะพื้นลงทั้งตัวผมก็ดูจากข้างนอกดูอาแล้วก็มีสักตรงนี้นะชีวิตเขาผ่านมาผ่านอะไรมาในทางที่ผิดก็เพิ่งอะ 2-3 วันก่อนแม่เขาโทรมาบอกเสียแล้ว 8 โมงก่อนหน้านั้น2อาทิตย์ผมก็ไปงานมาญาติอีกคนมุสลิมผมกับตาลอีกละหลังๆนี่ทำเรื่องนี้เยอะก็เนื่องจากมีผลบุญเยอะผมกับตาลจะไม่ค่อยให้พลาดเท่าไหร่นะเรื่องนี้มันไม่เข้าใครออกใครก็เลยไปยกจะไปยกมาญาติจะไปฝังยกยากมากมุสลิมคนนี้หนักมากส่วนน้องเอ็ดอิบราฮิมเนี่ยเป็นผู้ชายคนแรกเนี่ยผู้หญิงนะมุสลิมหนักมากยกกัน8คน9คนแบบหนักมากผมต้องยก2มืออะผมก็เอะใจแล้วคิดทำไมเป็นอย่างนี้วะส่วนน้องเอ็ดอิบราฮิมรับมา6เดือนรับเสร็จปั๊บฝึกละหมาดเองตั้งชื่อให้ตัวเองว่าอิบราฮิมนะจากเอ็ดตั้งชื่อให้ตัวเองไม่รู้เอาชื่อมาจากไหนเหมือนกันตั้งชื่อให้ตัวเองบอกแม่ห้ามเอาหมูมา
ห้ามเอาทำอย่างนี้กินนี่บนเตียงนะเดินไม่ได้แล้วละหมาด5เวลาครบ5เวลาครบเรียนเองดู YouTube ส่งไปให้เรียนเองแล้วก็ถ้ายังไม่ละหมาดไม่กินข้าวแม่ให้กินมาไม่กินไม่กินเดี๋ยวก่อนไม่ได้นี่อยู่บนเตียงรู้สึก 2-3 เดือนสุดท้ายก็เดินไม่ได้แล้วใช่ไหมอยู่บนเตียงยาวคนนี้ตอนยกมาหยัดผู้ชายตัวใหญ่กว่าผู้หญิงที่ก่อนหน้านี้ผมยก2คนผมจับแทบจะมือเดียวยกได้ผมก็เอะใจทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีใครช่วยนะจริงๆผมกับตาลยก2คนทำเองได้เลยเสร็จคนนี้ถ้าจะมีโอกาสทำบาปไม่มีโอกาสแต่ละไม่เสร็จเขาจะตาลเขาจะดูแลนะครับในเรื่องความรู้ต่อเนื่องเขาจะเขียนสลามตาลทุกตีสี่สลามตลอดแล้วก็เขาทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์นะครับทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์เราเขียนมาหาคุณตาลหมอเพิ่งจะบอกมีอีกโรคนึงมาแล้วครับเป็นมะเร็งในลำไส้แต่อัลลอฮ์จะให้ผมอะไรผมก็ยอมเพื่ออัลลอฮ์ครับนี่มุสลิมที่เพิ่งจะเข้า6เดือนนะทำไมเขามีความลึกซึ้งขนาดนี้แต่ผมต้องพูดให้มุสลิมหลายที่ไม่ใช่ที่นี่ผมไม่ค่อยคิดไม่น่าเป็นหาแต่หลายที่เชื่อในอัลลอฮ์ดูอาในอัลลอฮ์ดีทำไมไม่เชื่อต้องคอนวินซ์ภาษาอังกฤษคือต้องพยายามโน้มน้าวจิตใจให้ไหมคนนี้รับอิสลามยังไม่ทันได้คุยกับผมเท่าไหร่ไม่ได้คุยกับตาเท่าไหร่แต่ว่าทำไมเขาได้แล้ววิธีที่เขาไปสวยมหาศาลศพนี่ห้ามตับจับนะครับเพราะเป็นเชื้อวัณโรคร้ายแรงต้องใส่ถุงถุงอะไรนะถุงปลอดเชื้อถุงคนตายปกติเนี่ยสีดำนะนี่เป็นถุงสีใสขาวเพราะปลอดเชื้อห้ามแตะผมโทรไปถามอาจารย์มูริจันยังไงดีอย่างนี้ถ้าจับนี่ผมไปทั้งบ้านแน่มันท่าทางอันตรายมากก็บอกไม่ต้องมาถึงเอาน้ำลาดนะลาดเสร็จปั๊บห่อกระฝัน3รอบฝังเลยห่อทั้งถุงเลยลงไปเลยก็ทำตามนั้นเขาบวกถุงบวกผ้า3บวกทุกอย่างเบามากเสีย8โมงฝังบ่าย2เร็วมากอีกคนหนึ่งนี่มุสลิมหลายคนนี่เลยตลอดเลย24ตลอดศพเริ่มน้ำออกทำไมมันเป๊ะไปหมดกับผู้ที่เพิ่งรับอิสลามคนนี้ขอดุอาจากอัลลอฮ์ตลอดขอตลอดยังไงก็ได้อัลลอฮ์ว่าไงอย่างนั้นเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าทุกอย่างพวกนี้มันจะมีหลายอย่างที่ควรจะสังเกตเรื่องน้ำหนักของศพความเร็วความอะไรทุกอย่างแล้วก็ช่วงที่เขารับอิสลามผมถามแม่ที่เป็นไม่ใช่มุสลิมบอกว่าทำไมเอ็ดรับอิสลามเกิดอะไรขึ้นครับก็บอกเขาป่วยแล้วเขาก็นอนแอดมิดนอนในห้องแล้วก็ติดเชื้อในห้องปลอดเชื้อถ้าผมจำความไม่ผิดว่าแม่เขาเล่าอย่างนี้นะอยู่ในห้องห้ามใครเข้าเขาตื่นมาบอกว่า2วันที่แล้วแม่มาเยี่ยมป่ะพ่อแม่มาจากระยองเดินทางไกลมากบอกแม่มาเยี่ยมป่ะบอกไม่ได้มาเยี่ยมไม่มีใครมาเยี่ยมบอกไม่มีใครมาเยี่ยมบอกว่ามีคนมาเยี่ยมนะใส่ชุดสีขาวทั้งหมดแล้วก็มีเข่าสีขาวหมวกสีขาวแล้วก็เป็นคนมีอายุนิดนึงแล้วเดินเข้ามาเยี่ยมเขาแล้วเหมือนพูดเรื่องอิสลามให้เขาฟังในห้องปลอดเชื้อที่ห้ามเข้าแม่บอกเอ็ดบอกแม่ตอนนั้นผมไม่รู้นี่คืออะไรนะแต่ว่า tradition การเล่าแล้วก็ในเมื่อก่อนบอกว่ามาลาอิกะห์ที่มาดีจะค่อยๆเข้ามาสู่เราในชุดในฟอร์มที่ขาวสะอาดค่อยๆเข้าเมื่อก่อนจะเอาชีวิตถ้าเป็นคนที่ดีจะไม่ทำให้ตกใจ
ผมไม่รู้นะอันนี้ลองคิดเอาเองสองเหตุการณ์กับคนที่เป็นมุสลิมเดิมแต่ก็ไม่ละหมาดเลยแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยกับมุสลิมใหม่ที่ละหมาดไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่พยายามตลอดเวลามันมีอะไรที่สำหรับผมมันสะเทือนใจมากแล้วมันผมจึงต้องเล่าต่อแล้วบอกไว้คนนี้เห็นอะไรบางอย่างซึ่งเราควรจะเห็นเท่าเราอ่านกุรอานเราควรจะเห็นในการมีของอัลลอฮ์ไม่ควรจะมีคำถามนี้ว่าอัลลอฮ์จะตอบดุอาหรือเปล่าไม่ควรจะมีความกลัวในการเสียตายเพราะอะไรเพราะมันย่อมสวยกว่าอยู่บนโลกนี้ฮะเวลาผมเชิญสมมติผมมีวังอยู่วังเบลเลอร์เลยเชิญเข้ามามีใครกลัวไหมไม่กลัวเอาคิดมาสบายนี่อัลลอฮ์ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ให้เราตายเพื่อให้เราเข้าจันนะเข้าสู่การสอบสวนที่มีความสบายใจไม่มีใครที่จะกลัวนอกจากผู้ที่ไม่ได้ทำตามแล้วมาตระหนักทีหลังว่ามันพลาดไม่มีเพราะอัลลอฮ์ไม่เคยโกหกเช่นเดียวกันเวลาเราบอกอัลลอฮ์ขอแล้วเราจะให้มนุษย์ไม่มีค่าอะไรเลยไม่มีค่าอะไรเลยหากไม่มีการขอหรอหน้าที่ของมนุษย์คือขอหน้าที่ของอัลลอฮ์คือให้แค่นั้นจบแต่เรามีปัญหาว่าทำไมขอเราไม่ขอดีเปล่าวะหรือจะได้หรือเปล่าไม่กล้าขอเพราะกลัวอัลลอฮ์จะไม่ให้แล้วพออัลลอฮ์ไม่ให้เรากลัวว่าศรัทธาเราจะหมดกลัวว่าจะอีหม่านไม่มีเออความกลัวเหล่านี้เพราะว่าสภาพแวดล้อมเราปลูกฝังอยู่แล้วไหนอัลลอฮ์มึงทำได้เปล่าอัลลอฮ์มึงทำได้เปล่าอยู่กับคนที่ไม่มีอัลลอฮ์มีต่างศาสนาเคยถามผมทีนึงคนตายอย่างเงี้ยมุสลิมมีแต่โจรมีแต่ตายเนี่ยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปานไหนพระเจ้ามีจริงเหรอทำไมพระเจ้าไม่ช่วยผมก็บอกว่านี่อัลลอฮ์อยากให้เป็นละทำไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยอัลลอฮ์ทำให้มันเป็นเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ให้มันเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์คนคิดชั่วเนี่ยคิดว่าอัลลอฮ์ทำไม่ได้แต่พอพูดงี้มันก็ตกใจพูดอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ช่วยอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ช่วยอัลลอฮ์ทำให้มันเป็นพวกผู้ที่ตายนี่ชั่วทั้งนั้นเลยไม่เห็นเหรออัลลอฮ์เขียนว่าเราจะเอาให้หมดค่อยๆส่วนคนดีอัลลอฮ์ก็จะรีบเอาเหมือนกันไอ้ที่อยู่นี่อยู่ตรงกลางๆงงๆหน่อยแล้วก็ชั่วช้าไปเลยสังเกตแล้วจะเห็นตามที่กุรอานพูดเป๊ะๆเพราะฉะนั้นข้อสงสัยที่อัลลอฮ์บอกว่าขอแล้วเราจะให้มันไม่น่าจะมีข้อสงสัยถ้าหากเรารู้ว่าเราให้มาตลอดเวลาโดยที่เรายังไม่ขอผมสังเกตในชีวิตของผมเองผมพูดถึงคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะต้องพูดถึงประสบการณ์ทุกอย่างที่พูดไม่ได้เป็นการโอ้อวดไม่เคยคิดจะโอ้อวดนะครับเพราะว่าไม่รู้มันได้อะไรจากการโอ้อวดแต่ว่าที่พูดเพราะส่วนตัวผมดูเรื่องศาสนามันเป็นอภินิหารเป็นหลักฐานเป็นอภินิหารที่ต้องเก็บไว้ในหัวใจของตัวเองโดยการสังเกตทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่งั้นเราจะมองหลุดโฟกัสถ้าไม่สังเกตทุกอย่างว่าเราทำอะไรกับเราถ้าสังเกตตลอดเวลาจะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวของอัลลอฮ์ตลอดเวลาแล้วเราจะรู้ว่าโอเคเราไม่ต้องใช้สมองหรอกอยากได้อะไรขออยากได้อะไรขอเวลาเราพูดว่าอัลลอฮ์ขอแล้วฉันจะให้อัลลอฮ์ไม่ได้พูดเพื่อให้ใครรักนะอัลลอฮ์ไม่ได้ง้อมนุษย์นะมนุษย์ง้ออัลลอฮ์อัลลอฮ์แค่พูดให้เรารู้ว่าขอแล้วฉันจะให้รู้ไว้ถ้ารู้แล้วเข้าใจก็ทำอัลลอฮ์จะให้อย่าสงสัยครับมีเพียงสงสัยเล็กน้อยแล้วขอแล้วก็จะไม่ได้เพราะเราจะให้เราสงสัยอยู่งั้นถ้าเราเชื่อว่ามีอัลลอฮ์เราเกิดมาโดยมีผู้สร้างเนี่ยมันเต็มแล้วมันไม่มีอะไรจะต้องมานั่งสงสัยเพราะที่อยู่มาทุกวันนี้มันก็อยู่เพราะด้วยอะไรอยู่ด้วยอัลลอฮ์อยู่ด้วยอากาศของอัลลอฮ์อยู่ด้วยอาหารของอัลลอฮ์ดินจากของอัลลอฮ์ที่ทำให้มีอาหารพ่อแม่ของเอ็ดลูกเสียเนี่ยไปไม่เป็นไปไม่ถูกสั่งให้ทำอะไรทำหมด lost อัลลอฮ์บอกคนไม่มีพระเจ้าหลงไม่รู้จะทำอะไรต่อกับชีวิตลูกชายแล้วฉันจะด่าใครแม่ร้องไปไม่เป็นผ
ผมบอกแม่ใจเย็นนะแม่อยากเจอเอ็ดอีกป่ะอยากเจอแม่อยากเจอเอ็ดแม่ขออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ว่าทำตัวแม่ให้ถูกทางนะทางเดียวกับเอ็ดแล้วเดี๋ยวแม่ได้เจอถ้างั้นแม่ไม่เจอทำให้ถูกทางแม่เจอเหรอท้องกันเหรอแล้วแม่จะเอารูปเอ็ดไปวางแล้วก็บอกไม่ได้ไม่ต้องแม่ขออย่างเดียวแม่ขอเข้าไปขออัลลอฮ์มันจะทำให้เขาเบาลงอย่างน้อยตอนนี้เขามีคำว่าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์อยู่ในหัวแล้วเขามันมีที่ที่จะปักหลักมองที่จะขอไม่งั้นหลงผมคิดไม่ออกเลยเวลาต่างศาสนิกถ้าลูกตายใครตายเนี่ยเขาทำใจได้ยังไงหัวใจจะไปยึดอะไรพูดดีอะศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยึดยังไงวะศาสนาอื่นยึดอะไรอะยึดอะไรยึดกับรูปปั้นยึดกับอะไรยึดกับคนที่ต้องตายเหมือนกันยึดกับอะไรเรายึดกับอะไรผู้สร้างขณะคนไม่เคยได้ยินเรื่องอิสลามเรื่องอัลลอฮ์เลยบอกแม่เขาแม่นึกถึงอัลลอฮ์คนที่ให้ชีวิตแล้วแม่ต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์อย่างเดียวอย่าขอใครเลิกร้องไห้โฟกัสมันอยู่ตรงนี้เลยทันทีปุ๊บบอกแม่ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วขอจากอัลลอฮ์ฝังเสร็จวันรุ่งขึ้นเขาโทรมาหาภรรยาตาลแม่บอกว่าผมก็งงเขาพูดงี้แปลว่าอะไรบอกว่าโอ้แม่อยากจะกราบตีนทุกคนหมายถึงผมกับตาแล้วทุกคนมาอยากจะกราบตีนที่ช่วยแฟนตาบอกไม่ต้องกราบตีนหรอกกราบอัลลอฮ์ล่ะโอเคทำเหมือนที่บอกไว้แม่ไอเราได้บุญจากอัลลอฮ์ได้ผลประโยชน์ไม่ต้องห่วงผลประโยชน์นี่แม่ให้ผมไม่ได้ไม่มีทำฟรีไม่มีปัญหาทุกอย่างเป็นบุญหมดทุกอย่างคือศาสตร์แห่งการกอบโกยผลบุญถ้าคนเข้าใจว่าอัลลอฮ์มีจริงแม้กระทั่งการขอดุอาขอไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ตอบนะอัลลอฮ์ให้ผลบุญด้วยนะเนื่องจากเราเชื่อว่ามีอัลลอฮ์เราขออัลลอฮ์ตอบแทนให้น้ำหนักบนตาช่างอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมเมื่อกี้นี้ผู้ที่เป็นความเมตตาและเป็นผู้ที่ให้ความเมตตาบางทีเป็นความเมตตาเดียวไม่ให้นี่อีกเรื่องนะแต่เราเป็นผู้ที่มีความเมตตาและให้ความเมตตาถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับเรารู้ว่าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์ให้โดยที่เราไม่เคยคิดจะขออยู่ไปเรื่อยๆในชีวิตสบายๆมีอะไรหยุดเราไม่ให้ขอครับมีอะไรหยุดเราให้ขอสำหรับผมที่เคยเป็นกลัวจะผิดหวังอย่างเดียวเลยแล้วไม่ขอกลัวว่าจะผิดหวังเลยไม่ขอพอผิดหวังกลัวว่าจะไม่มีศรัทธาแต่ไม่มีผิดหวังครับสิ่งที่เราต้องแก้คือความใจร้อนว่าเราอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่ตามเวลาของเราที่เราอยากจะได้แต่เวลานั้นมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องที่เราควรจะได้ผู้ที่รู้เวลาคืออัลลอฮ์ไม่มีขอบเขตของเวลาสำหรับอัลลอฮ์หน้าหลังอัลลอฮ์อยู่ทุกเวลาอัลลอฮ์รู้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์บอกจะให้แล้วก็บอกว่ามนุษย์ใจร้อนเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ในเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเราแต่เราจะเร่งแต่อัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่มีการปฏิเสธและเนื่องโดยอัลลอฮ์รักมนุษย์มากเหมือนที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างแรกผมรักภรรยามากถ้าภรรยาขอสิ่งที่ไม่ดีผมบอกอย่าเอาเลยไม่ให้อัลลอฮ์ก็จะไม่ให้แต่ทำไมผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะรู้ว่าเราไม่ให้เรารู้สึกดีนะทำไมรู้เพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์รักผู้ศรัทธาแปลว่าอัลลอฮ์รักฉันรู้อัลลอฮ์ไม่ให้อัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่าอัลลอฮ์เปลี่ยนทิศเราอยู่เปลี่ยนทิศไม่ให้เราไปเจอหายนะไม่เอาถ้าคิดอัลเลาะห์ไม่ให้แล้วมีปัญหาอัลเลาะห์แปลว่าเราไม่เชื่อในอัลเลาะห์ข้อแรก2เรามีปัญหากับการที่อัลเลาะห์ให้สิ่งที่ดีที่สุดคือการไม่ให้สำหรับเราเรามีปัญหากับการที่อัลเลาะห์ให้สิ่งที่ดีที่สุดคือการไม่ให้สำหรับเราเพราะว่าถ้าให้เราจะซวยอ่ะพูดง่ายๆมีการรายงานเกี่ยวท่านอาลี
รอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยพูดมีซอฮาบะห์บอกท่านซอฮาบะห์บอกเวลาอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ฉันขอฉันจะดีใจมากแล้วเวลาอัลลอฮ์ไม่ให้ยังไม่ให้ในสิ่งที่ฉันขอฉันจะดีใจมากกว่าเพราะฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รักฉันเข้าใจวิธีการคิดของผู้ที่รู้ว่ามีพระเจ้าไหมอัลลอฮ์ไม่ให้เพราะมันไม่ดีสำหรับฉันอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ไม่ได้นะถ้าใครเข้าใจผิดว่าอัลลอฮ์ให้ไม่ได้นี่มันมีปัญหากับความเข้าใจว่าอัลลอฮ์คือใครการที่แม้กระทั่งเราจะคิดในสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยในสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยไอ้ที่มันมีสิ่งนั้นเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ให้มันมีนะถ้าอัลลอฮ์ให้มันมีสิ่งนั้นทำไมเราจะให้สิ่งนั้นไม่ได้พูดงงปะงงไหมสิ่งที่เราคิดว่ามันมีเนื่องจากอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราอยากได้เนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เงินทองรถจะแพงแค่ไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันมีอยู่เพราะอัลลอฮ์อนุมัติให้มันสิ่งนั้นมันมีบนโลกนี้อัลลอฮ์ทำให้มันเกิดตรงๆหรือเกิดผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งอัลลอฮ์ทำให้มันเกิดไม่งั้นไม่มีบนโลกนี้ถ้าอัลลอฮ์ทำให้มันมีได้ทำไมอัลลอฮ์จะให้เราไม่ได้เพราะทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์กล้าขอหรือเปล่ากล้าขอหรือเปล่าเพราะสิ่งเดียวที่ขอแล้วไม่ได้คือสิ่งที่อยู่บนจันนะพอหัวเราไปไม่ถึงจินตนาการไปไม่ถึงท่านนบีบอกไปไม่ถึงเราก็ไม่รู้จะขออะไรแต่ถ้าจินตนาการไปถึงแปลว่าในโลกนี้มีอัลลอฮ์ให้ได้หมดกล้าขอหรือเปล่ารู้จักอัลลอฮ์รู้จักความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์หรือเปล่าสิ่งที่เราขอจริงๆอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่กับดูอาอีกบางของอีกบางคนที่เป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นอย่าหยุดในการขอและอย่าใจร้อนว่าต้องได้ตรงนี้ตอนนี้เพราะอัลลอฮ์ไม่ใช่ทาสของเราเราเป็นทาสของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ตามที่เวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจำไว้แค่นั้นเองใจเย็นๆและปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งใจเย็นๆทำตัวให้ดีทำตัวให้ถูกแล้วอัลลอฮ์จะให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้สิ่งที่เราขอแปลว่าอัลลอฮ์จะให้เราทีหลังหรืออาจจะให้สิ่งที่ดีกว่าที่เราขอและอย่าลืมขอบคุณอัลลอฮ์หลายๆครั้งเราได้มายิ่งกว่าที่เราขอโดยลืมดุอาเก่าๆทวนว่าเราเคยขออะไรบ้างเวลาชีวิตเราดีขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วสเต็ปไหนทำให้เราดีเพราะว่าเราเขียนในกุรอานอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนการให้ยิ่งกว่านั้นอีกสำหรับผู้ที่อะไรผู้ที่ grateful ผู้ที่รู้คุณแปลว่าผู้คนนั้นทบทวนเสมอว่าอัลลอฮ์ให้อะไรในชีวิตนี้ให้อะไรบ้างแล้วขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ผมลืมที่อัลลอฮ์ให้โอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ขอบคุณมากนึกทวนชีวิตตัวเองว่ามันเป็นมาได้ยังไงทุกวันนี้อยากได้ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนึกอย่าอัลฮัมดุลิลลาห์ปากเปล่าอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์ทวนด้วยว่าเราได้อะไรจากอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ละอัลลอฮ์เขียนอัลลอฮ์จะให้เพิ่มยิ่งกว่านั้นอีกสำหรับผู้ที่กตัญญูมีใครไม่ชอบครับเราทำดีให้คนนี้คนนั้นยิ้มดีใจมากเลยชอบไหมชอบกับคนที่ให้ลืมมีน้อยใจอัลลอฮ์ชอบแบบนี้เรามีสิทธิ์น้อยใจอัลลอฮ์ป่ะครับอย่าน้อยใจอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างที่เราขอเราเคยหันไปมองหรือเปล่าหรือเราใจเย็นพอที่จะรอหรือเปล่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าอัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาเราเป็นผู้ศรัทธาหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่เราต้องถามตัวเองผมยังไม่ได้เล่าและยังคิดว่าไม่ต้องเล่าว่าดูอาอะไรบ้างที่ผมขอนะครับเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็คงจะเห็นเรื่องราวของชีวิตผมกับตาลนะมันเป็นหนังสือเปิดไม่มีอะไรเลยผมกับตาลไม่มีอะไรเลยเดินเพื่ออัลลอฮ์ก็คือทิ้งแล้วไม่มีวางหมากก่อนนะไม่มีโอ้เดี๋ยวขอตังพ่อรวยคนคิดจะดูราศีคุณตาแล้วคิดจะพ่อรวยเราคิดผิด มีคำถามมันหนึ่งตาคือโปสเตอร์วันเนี้ย
คุณแค้นอะไรผมอ่ะเนี่ยไอ้ผมไอ้มันไอ้สายตานี่ไม่เคยเห็นไว้ตอนบรรยายเนี่ยภาพจริงๆเนี่ยมาจอดรถเมื่อกี้สายตางี้ผมไม่ได้สังเกตนี่มันแอบถ่ายตามองคุณจริงๆอ่ะผมอยู่ด้านนี้แล้วคุณอยู่ด้านนี้เขาสลับด้านกันผมมองว่าคุณมองอะไรอยู่มานอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าผมกับตาลไม่เคยวางแผนอะไรแล้วต่อไปก็คิดไม่คิดจะวางแผนอะไรด้วยอยากได้อะไรบอกอยากได้อะไรบอกอัลเลาะห์อันนี้พูดสาบานอัลเลาะห์เป็นพยานไม่รู้ผู้ลงทุนจะกลัวหรือเปล่านะมีผู้ลงทุนบริษัทผมเยอะในเนี้ยแต่ผมบอกว่านี่วิธีผมบริหารกับตาลไม่มีการเพราะช่วงแรกมีคิดว่าตัวเองเก๋าเหมือนกันฮะวางหมากการตลาดปมไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแป๊กหมดทุกเม็ดแต่ที่เรียนมาการบริหารการโฆษณาผมจบมาไม่ได้เรื่องขออย่างเดียวเวลาคนจะให้เป็นบรรยายเรื่องธุรกิจนะจริงเปล่าใจธุรกิจผมแน่ใจนะแน่ใจเปล่าครับพี่กาเฟสผมพูดเรื่องนึงพี่งงแน่ๆผมขออย่างเดียวตีสี่ถึงละหมาดซุบฮีหรือตีสามละหมาดขออย่างเดียวง่ายมากสมองไม่ต้องใช้เป็นความเมตตาอันมหาศาลของอัลลอฮ์สมองไม่ต้องใช้เอาไว้ใช้เดินใช้ตักข้าวเข้าปากเข้าห้องน้ำแค่นั้นจริงๆจริงๆผมไม่รู้จะอธิบายให้ว่ามันง่ายขนาดนั้นได้ยังไงถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์และใจเย็นอัลลอฮ์จะให้ตามความเหมาะสมของหน้าที่ของเราที่อัลลอฮ์ส่งเราบนโลกนี้ตามหน้าที่ไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นเหมือนคนนู้นอยากเป็นเราไม่เหมือนกับคนนู้นคนนี้ตามที่เราจะเป็นเราจะพอใจเราได้เกินที่เราต้องการจะมีเราจะเกิดหายนะได้มากไปไม่ใช่ว่าดีนะครับอย่าลืมนะอย่าขอแล้วหวังในสิ่งที่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ไม่มีศรัทธาเขามีกันอัลลอฮ์บอกว่ามองและอยู่กับคนที่ละหมาดเช้ากับเย็นอย่าละสายตาไปมองผู้ที่ไม่มีอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้เขาเพื่อให้เขาหลงทางเนี่ยเราเขียนในกุรอานอย่ามองอย่าแม้กระทั่งมองดูผู้ที่ละหมาดพอผู้ที่มีศรัทธาเพราะว่าผู้ศรัทธาจะทำอะไรฮะสิ่งแรกที่ขอมันขออย่างอื่นไม่ได้นอกจากขอให้เรายกโทษเพราะว่าอยากจะเดินเป็นมีมาหยาดตัวเบาๆเหมือนเอ็ดเบาๆไม่มีอะไรหนักบาปไม่มีเบาๆขอไปยกโทษให้ขอให้เพิ่มชั้นให้เป็นระดับคนระดับสูงริสกีขอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบริสกีเพื่อที่เอาไปให้คนชาวบ้านเขาไม่ได้เอาไปเก็บเราจะเอาไปเก็บตังค์ไหมอยากเก็บตังค์โอ้มีเงินธนาคาร10,000,000สิบล้านพูดไม่มีมุสลิมดีๆก็พูดงั้นหรอกอายเขาอัลลอฮ์ให้เงินมามหาศาลเพื่อให้เราดูแลเป็นเงินของอัลลอฮ์ไม่ใช่เงินเราของเราได้จันนะอินชาอัลลอฮ์นี่เอามาให้เราดูแลเงินอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอย่าขอริสกีแล้วไปถลุงเล่นมันถ้าเราจะเอาเราสวรรค์อัลลอฮ์ไม่ให้หรอกครับถ้าเราถูกเลือกให้เป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์ไม่ให้เพราะมันจะนำทางเราสู่ฮายะนะมุสลิมดีๆหลายคนผมเห็นดูเหมือนจะดีๆนะอยู่ดีๆอัลลอฮ์ให้ยศถาบรรดาศักดิ์ให้เข้าไปในวงการการเมืองให้มีตังฮิญาบเริ่มหลุดเห็นกับตาเอาเฮ้ยมึงเมื่อวานนี้มึงใส่ฮิญาบวันนี้มึงเกิดอะไรขึ้นวะเพื่อนผมอ่ะนะเวลาพูดอย่างงี้นิดนึงมึงหลังๆไม่พูดแล้วเตือนเรื่องศาสนาหลังๆพูดไม่ได้มันหัวรุนแรงโตรุนแรงไงวะเมื่อก่อนดีๆอยู่แล้วนี่แล้วที่ขอแล้วก็ให้พอให้ปั๊บมึงถอดฮิญาบอ่ะแล้วไปบอกให้แม่ตัวเองถอดด้วยแล้วไปคุกคีกับพวกนักการเมืองโกงชาติใส่กระโปรงขาสั้นเดินเกิดอะไรขึ้นพอใจแค่นี้พอใจกับทิ้งดูอาห่วยๆของตัวเองแค่นี้เอออยากจะอยู่คนสกปรกทำไมพอใจแค่นี้
หลังๆเพื่อนของคนกลุ่มนี้ไม่มีแล้วมุสลิมคนละหมาดเช้าเย็นเหมือนที่อัลลอฮ์พูดจะมีกับคนที่มีเงินมีทองมีหน้าตาออกทีวีมีแต่หายนะเขียนอยู่บนหน้าผากอย่ามองริสกีเวลาอัลลอฮ์ให้นะส่วนใหญ่คนผมพูดริสกีเพราะส่วนใหญ่คนจะขอริสกีแต่อย่าลืมว่าเราขอริสกีเพื่อทำงานให้อัลลอฮ์ไม่ได้เอาไว้เก็บเข้าไปในธนาคารแล้วมาโชว์มีที่ดินมาโชว์ไม่เก็บไปทำไมลูกหลังไม่ต้องให้มันหาเองให้มันหัดดูอาเป็นบ้างให้มันหัดดูอาขออัลลอฮ์เองมันจะได้รู้จักอัลลอฮ์ถ้าเราประเคนให้ลูกเนี่ยมันไม่มวนรู้จักอัลลอฮ์หรอกอย่าให้เงินลูกถืออย่าให้เงินลูกถือถ้าจะได้เงินต้องทำงานต้องขอบอกให้มันขออัลลอฮ์ก่อนแล้วก็แอบฟังดูอาของมันแล้วเราไปให้มันจะได้รู้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้อย่าให้ตรงๆลูกผมเวลาขออยากได้อะไรขอร้อยยังขอร้อยยังยังเดี๋ยวรอวันศุกร์นะชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งก่อนนั่นนะขอเอาขอลูกได้ละอีกจะมักริบละวันศุกร์เอาขอทุกคนหันขอเอาขอดังๆนี่ลูกดังๆผมจะได้รู้ไงดังๆขอโอ้ยปั๊บๆๆโอเครู้ละเสร็จแล้วก็เราก็เอามาให้มันแล้วอย่าลืมนะลูกขอให้อัลลอฮ์ให้พ่อนะให้มีริสกีกับพ่อพ่อจะได้ให้ลูกได้ไม่งั้นไม่มีทางได้ขอให้อัลลอฮ์ให้พ่อบังคับเลยใช่ไหมบังคับ บังคับอย่างแรงเพราะเด็กมันสะอาดให้พ่อแล้วพ่อจะได้ให้ต่อได้นะอัลลอฮ์ให้อย่างนี้ลูกก็ขอเราก็ให้เสร็จทำงี้บ่อยๆลูกจะทันทีได้ปั๊บอัลฮัมดุลิลละห์จากใจผมถามอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมเพราะวันนั้นขอนี่อัลลอฮ์ให้แล้วไงทันทีดูลูกดีๆนะแล้วต่อไปเขาจะเข้าใจจุดนี้แล้วเขาจะขอแล้วอัลลอฮ์จะให้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อละแล้วเขาจะเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณอัลลอฮ์เราจะเพิ่มพูนไม่ต้องเก็บมรดกให้ลูกหรอกครับอย่าคิดเอาตัวเองได้ดีแล้วกับการเก็บเงินแล้วก็คิดจะให้ลูกสบายไม่เงินนี่เอาลงทุนให้กับตัวเองเอาไปทำงานศาสนาเอาไปทำให้คนจนคิดได้ทำยังไงค้าขายกับอัลลอฮ์คิดยังไงทำเงินไงให้ต่อยอดให้เราได้ชั้นสวรรค์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆในจันนะคิดไม่วางแผนไหมอย่าต่อยอดเฉพาะเงินในบุดุนยาต่อยอดในอาคิเราะห์ยังไงโอเคได้เงินแล้วเราให้มาโอเคทุกคนเศรษฐีหมื่นล้านทำยังไงดีเก็บไปสัก 7,000 ล้านทำอะไรได้บ้างเคยคิดไหมมีล้านนึงทำอะไรได้บ้างเคยคิดไหมมีพันนึงคิดจะทำอะไรได้บ้างเรากินเราบอกใช้เท่าที่เจ้าอยากจะใช้และที่เหลือเนี่ยให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าที่เหลือเนี่ยไปเก็บในธนาคารแล้วก็ให้มรดกลูกคิดเผื่อลูกท่านนบีไม่ได้ให้อะไรกับลูกนะนอกจากความรู้และก็หัวใจที่ไว้วางใจกับอัลลอฮ์ไม่ได้เก็บมรดกเลยแผ่นดินไม่ให้แล้วลูกก็ไม่ได้มีปัญหานะเพราะลูกรู้ว่าวิธีการขออัลลอฮ์ติดต่อกับอัลลอฮ์ไงแล้วถ้าเข้าใจจุดนี้จะไม่สนว่ารวยไม่รวยถ้าไม่รวยได้ยศที่สูงจากการอดทนถ้ารวยอันนี้ทดสอบหนักนะเวลาอัลลอฮ์ให้เนี่ยกล้าให้อัลลอฮ์กล้าบริหารเงินอัลลอฮ์หรือเปล่าหรือคิดว่าเป็นเงินของตัวเองยังไม่ถึงเวลาที่จะรับรางวัลครับบนโลกนี้อย่าเพิ่งคิดว่ามีรางวัลบนโลกนี้รางวัลเราอยู่โลกหน้าทั้งสิ้นทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้บนโลกนี้คือการที่อัลลอฮ์ให้เพื่อการทดสอบหรือไม่ให้ก็เพราะเพื่อการทดสอบคำว่าดวงซวยนี่รู้สึกไงคำนี้ดวงซวยมีซวยไหมดวงมีดวงซวยไหมโอ้มึงนี่ดวงซวยมากเลยเห็นหน้ามึงดวงซวยมีไหมไม่มีดวงซวยนะครับแปลว่าไม่มีการขอแล้วไม่ให้ที่ดวงมันเป็นอย่างเงี้ยที่คำเรียกคำว่าดวงมันคืออัลลอฮ์กำหนดให้เรื่องคนนี้เป็นอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าดวงซวยอัลลอฮ์จงใจให้คนนี้เป็นอย่างนี้จบ full stop ไม่มีดวงซวยไม่ได้ฟลุกไม่ใช่เกิดมาเป็นเขาเรียกกันนะกาลิกินีหรือไม่ใช่ไม่มีดวงซวยคำว่าดวงซวยต้องไม่ออกมาจากปากมุสลิมนะ
เราต้องเข้าใจหน่อยไอ้ที่ฉันลำบากตอนนี้พออัลเลาะห์ต้องการให้ฉันลำบากเพื่อให้ฉันได้ต้องมีความรู้อะไรบางอย่างหรืออัลเลาะห์จะให้เห็นว่าเวลาฉันขอจากอัลเลาะห์แล้วจะให้เร็วขนาดไหนแล้วฉันจะได้รู้จักอัลเลาะห์มากขึ้นรู้ว่าอัลเลาะห์ฟังเราขนาดไหนการติดต่อกับอัลเลาะห์กับเราเนี่ยมี2อย่างนึงในกุรอานจากกุรอานและอีกอย่างนึงคืออะไรจากดุอาดุอาปุ๊บอัลเลาะห์ตอบดุอาปุ๊บอัลเลาะห์ตอบเป็นตัวเป็นจับต้องได้นี่คือการติดต่อของอัลเลาะห์เอาไม่ได้มาฉลองกันไม่ใช่เละเทะไม่ใช่ทอที่ยาไปเล่นกันเมืองเจ็บใจเวลาเจอคนอย่างนี้พูดแล้วเดี๋ยวมันขึ้นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณตาลอินชาอัลเลาะห์คุณตาลต่อครับมีเรื่องจะเปรียบเทียบให้ฟัง นิดนึงสมมติมีแม่คนหนึ่งเอาเป็นแม่ดีกว่านะเพราะว่ามันฟังแล้วเห็นภาพมีแม่คนหนึ่งลูกกำลังจะไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ออกไปรบดีกว่ามันเห็นภาพขึ้นอีกลูกกำลังจะออกไปรบแม่ก็เข้าไปกอดแม่บอกว่าเวลาลูกกลับมาเดี๋ยวแม่จะทำของโปรดให้กินเมื่อลูกกลับมาแม่จะทำของโปรดให้กินแปลว่าไม่มีข้อแม้เลยนะว่าลูกจะกลับมาหรือไม่กลับมาแต่ถ้าบอกว่าถ้าลูกกลับมาแม่จะทำของโปรดให้กินอันนี้มีข้อแม้นะคืออาจจะไม่กลับไม่มีแม่คนไหนหรอกที่บอกถ้าลูกกลับมากำลังจะบอกว่าลูกอาจจะไม่กลับมาแล้วก็คือเหมือนพูดล่วงหน้าว่าลูกจะไปตายแม่ย่อมพูดว่าถ้าเมื่อลูกกลับมาเดี๋ยวแม่จะทำของโปรดให้กินไม่มีข้อแม้ว่าจะไม่กลับมาแม่ที่รักลูกมหาศาลย่อมพูดแบบนี้แม่คนไหนพูดถ้าลูกกลับมาแปลว่าไปตายเหรอลูกไม่มีนะทีนี้มาฟังสิ่งที่อัลเลาะห์บอกเรามีคนถามบอกอัลเลาะห์อยู่ไหนในบักรออัลเลาะห์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกให้ท่านนบีจงกล่าวนะธรรมดาเวลาอัลเลาะห์ลงวะฮีมาบอกว่าให้นบีกล่าวอัลเลาะห์พูดเองเลยเมื่อเขาถามแท้จริงฉันอยู่ใกล้ฉันจะให้เมื่อเขาขอไม่ได้บอกฉันจะให้ถ้าเขาขอนะเพราะอัลเลาะห์รู้ว่ามนุษย์ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยถ้าไม่ขอดุอาไม่มีวันที่มนุษย์จะไม่มีความต้องการบางอย่างที่พึ่งตัวเองไม่ได้และพึ่งบางอย่างที่เหนือกว่าตัวเองคนไม่มีอัลเลาะห์เขาก็ขอบางอย่างมนุษย์ย่อมหวังจากบางอย่างเพราะในหัวใจเขารู้ว่ามันมีบางอย่างที่อยู่เหนือกว่าเขาและเป็นผู้ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นฉันจะให้เมื่อเขาขอไม่มีข้อแม้นะครับไม่มีท่าเขาขอมนุษย์อยากขอทุกคนแล้วอัลเลาะห์ไม่ได้บอกเมื่อเขาขอฉันจะให้เมื่อเขาขอรอจะให้เมื่อเขาขอมันฟังดูธรรมดาถ้าเป็นผมบอกคุณโตบอกผมแต่อัลเลาะห์เป็นใครรอที่จะให้เมื่อผู้กระจอกอย่างพวกเราขอมีอายะห์นึงในกุรอานผมไปอ่านหนังสือมาเล่มนึงแล้วโอ้โหมันสะเทือนในหัวใจมากท่านซะกะรียาในซูเราะห์มัรยัมนะผมจำอายะห์ไม่ได้แต่ว่าเป็นอายะห์ต้นๆ นะครับท่านบอกโอ้อัลเลาะห์ตอนเนี้ยร่างกายฉันเริ่มอ่อนแอกระดูกมันเริ่มจะแบบภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าเริ่มจะไม่ทำตามคำสั่งนะแบบอ่อนแอมากร่างกายเริ่มชราผมเริ่มงอกแล้วคือในอายะต่อไปเนี่ยคือมีการที่อัลเลาะห์ทำให้เรารู้ว่าท่านก็ขอลูกมาจนอายุแก่มากแล้ววัยชรามากๆก็ยังไม่มีลูกครับบอกว่าเนี่ยทุกอย่างมันเริ่ม
เริ่มรู้ตัวแล้วว่าฉันอ่อนแอลงอ่อนแอลงเริ่มควบคุมแม้แต่ร่างกายตัวเองยังเริ่มควบคุมไม่ได้แท้จริงไม่เคยมีเลยที่ฉันจะขอดูอาเข้าเฝ้าพระองค์โดยไม่มีความสุขความสุขของผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือได้ก้มลงกราบอัลเลาะห์แล้วก็ขอนั่นคือที่สุดของที่สุดของความสุขหลังจากนั้นจะเป็นอะไรดีที่สุดครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งตอนสมัยทำงานอยู่ธนาคารเขาก็เป็นพวกไฮโซนะก็รู้สึกพ่อจะเคยเป็นผบ.สูงสุดแล้วก็ตาเคยเป็นนายกเขาจะมีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงคนก่อนปีละครั้งจะได้เข้าเฝ้าทั้งครอบครัวเลยโอ้โหเป็นวันที่แบบแทบจะหยุดงานอาทิตย์หนึ่งเพื่อเตรียมตัวเข้าเฝ้าครึ่งชั่วโมงเป็นเกียรติแก่วงตระกูลมากที่ตระกูลนี้ได้เข้าไปแล้วในหลวงถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็กลับบ้านญาติโกโหติกาที่ไหนที่รู้จักเนี่ยชวนกันมาเต็มคันรถเพื่อที่จะเข้าไปนั่งฟังเป็นยังไงบ้างแล้วก็กลับบ้านบอกพี่คุยอะไรกับในหลวงวะก็ไม่ได้คุยอะไรแค่ฟังเขาถามว่าเป็นไงบ้างแล้วปู่แล้วตาผมก็ตอบว่าสบายดีครับท่านแล้วก็กลับบ้านเล่ากันไม่รู้จักจบสิ้นครับตระกูลนี้เรื่องจริงผมพูดชื่อและนามสกุลไม่ได้เดี๋ยวผมก็ไม่รู้เขาดูอยู่วันนั้นแต่คงรู้แหละว่าเป็นใครเพราะว่าพ่อเป็นผบ.สูงสุดแล้วก็คุณตาเป็นนายกเคยเป็นเขาเล่าแบบทำเป็นว่าไม่ได้ภูมิใจอะไรมากนะแต่ผมรู้ว่าเขาภูมิใจมากนะครับแล้วก็ตระกูลนี้ก็จะภูมิใจแล้วผมคิดว่าใครไปเล่าก็จะภูมิใจแต่อัลเลาะห์ให้ก้มลงกราบคุยอยากได้อะไรขอแล้วเวลาเราขอดุอาเนี่ยมันจะมีดุอาอะไรที่ขอแล้วมันจะออกมาจากหัวใจแล้วมันเข้าใจแล้วก็อยากจะพูดให้อัลเลาะห์ฟังเท่ากับสิ่งที่เราอยากได้อ่ะมันเป็นโอกาสที่ดีสุดที่จะพูดอะไรบางอย่างกับผู้ที่สร้างเราเป็นเจ้าของลมหายใจหัวใจที่เต้นและกำลังสื่อสารกับเราขอเพราะมนุษย์ไม่มีค่าอะไรเลยถ้าไม่ขอดุอาแปลว่าอัลลอฮ์ให้เข้าเฝ้าแล้วไม่อยากจะคุยกับอัลลอฮ์ผมยอมรับว่าตัวผมเองเนี่ยเพิ่งจะมีช่วงหลังๆเนี่ยที่เข้าใจว่าเวลาที่ดุอามันออกมาจากหัวใจโดยไม่มีความคลางแคลงเลยว่าอัลลอฮ์จะให้หรือไม่ให้เนี่ยมันต่างกับการที่ขอแล้วเอ๊ะอัลลอฮ์จะให้ป่าววะมันต่างกันตรงไหนขอออกมาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วแน่ใจแน่ใจว่าอัลเลาะห์จะให้เมื่อกี้อาจารย์บอกตอนอ่านกุรอานยะกีนเวลาอัลเลาะห์ยังไม่ให้เวลาอัลเลาะห์ดีเลย์เวลาอัลเลาะห์รอจังหวะเนี่ยนั่นคือการเป็นโอกาสที่เราจะแสดงความมั่นใจออกมาว่าอัลเลาะห์จะให้มีหะดีษอันนึงที่ผมว่ามันเป็นตัวอย่างเล็กๆนะแต่ว่าโอ้โหมันมีความหมายมหาศาลมากที่มีซอฮาบะห์คนนึงบอกท่านนบีว่าเขาปวดท้องมากปวดท้องท่านนบีบอกไปกินน้ำผึ้งอัลลอฮ์บอกน้ำผึ้งรักษาได้ไปกินน้ำผึ้งเสร็จวันรุ่งขึ้นมายารอซูลุลลอฮ์กินแล้วไม่หายท่านนบีบอกท้องของท่านน่ะโกหกแท้จริงอัลลอฮ์พูดจริงกลับมาวันที่สองไม่หายท้องท่านโกหกอัลลอฮ์พูดจริงผมจำไม่ได้ว่าครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่หายละเราแค่ไม่ใจเย็นพอที่จะให้คำมั่นสัญญาของอัลเลาะห์กลายเป็นจริงเราไม่ขอบคุณในโอกาสที่ระหว่างที่เราขอและอัลเลาะห์ให้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะแสดงอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์คือความมั่นใจมันจะแสดงออกมาตอนไหนถ้าขอปุ๊บแล้วให้ปุ๊บอัลเลาะห์ไม่ได้เป็นอเมซอนหรืออะไรที่ขี่แล้วก็ต้องได้ของมาเลยอัลเลาะห์ไม่ได้ติดหนี้แล้วคนที่ขอแล้วได้เลยได้เลยตลอดเวลาเนี่ยนะ
ผมว่าเป็นบททดสอบนะอัลเลาะห์บอกให้สังเกตเห็นสัญญาณต่างๆที่อัลเลาะห์ให้มามองสิ่งรอบๆตัวอ่านกุรอานแล้วก็สังเกตแล้วก็มาอ่านกุรอานลองดูนะครับเวลาจะเช้าวันรุ่งขึ้นความมืดมาเวลาความสว่างมาเนี่ยถ้าสว่างฟึบผมว่าเราตายนะอัลเลาะห์ค่อยๆให้สว่างจากมืดค่อยๆให้สว่างจากสว่างค่อยๆให้มืดปลูกต้นไม้อัลเลาะห์ค่อยๆให้โตฝนลงมาเนี่ยเมฆที่อยู่บนฟ้าเนี่ยมีน้ำอยู่ในนั้นเนี่ยหนักกว่าน้ำในเขื่อนนะถ้าอัลเลาะห์ให้ลงมาโครมเดียวตายทุกอย่างทั้งมาโครมปับตายดวงอาทิตย์อยู่ไกลโลกอีกนิดเดียวตายไกลอีกนิดเดียวตายความพอดีคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป๊ะที่สุดเท่านั้นที่จะให้ได้ถ้าเราสังเกตรอบๆตัวเราทุกอย่างมาเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพระนามของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ค่อยๆให้มาอย่างสวยงามที่สุดอย่าเอาสมองน้อยๆของเราไปกำหนดขอเราได้เลยถ้าไม่ได้เลยแปลว่าอัลเลาะห์ไม่ให้แปลว่าไม่มีอัลเลาะห์ถ้าพูดง่ายๆคือโง่แล้วอวดฉลาดฝรั่งเขาบอกเราเห็นเนี่ยภาพนึงเนี่ยพูดได้ทันสมัยนะเราเห็นแค่พิกเซลภาพนึงในกล้องนี่ถ่ายเขาบอก10ล้านพิกเซล15ล้านพิกเซลเราเห็นแค่พิกเซลอัลเลาะห์เห็นพิกเจอร์ครับอัลเลาะห์เห็นทั้งภาพเราเห็นนิดเดียวอัลเลาะห์รู้ว่าก่อนหน้านั้นเป็นไงหลังหน้านั้นเป็นยังไงอะไรดีอัลเลาะห์รู้สิ่งที่เกิดและอัลเลาะห์รู้สิ่งที่ยังไม่เกิดสิ่งที่จะเกิดและสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งที่เกิดแล้วและสิ่งที่ควรจะเกิดหรือไม่ควรจะเกิดเวลาบอกอัลเลาะห์รู้อัลเลาะห์ไม่ได้รู้เหมือนที่เรารู้เพราะฉะนั้นอย่าไปอวดรู้มากกว่าอัลเลาะห์ว่าขอแล้วต้องให้เลยเมื่อกี้ที่คุณโตบอกเรื่องของท่านอาลีบอกเวลาอัลเลาะห์ไม่ให้เนี่ยฉันรู้อัลเลาะห์รักฉันเพราะมันง่ายกว่าที่อัลเลาะห์จะให้ขอแล้วก็ให้โครมให้มันไปมันยากกว่านะที่อัลเลาะห์บอกเอ้ยยังไม่ดีอย่างงี้ดีกว่าอย่างงี้ดีกว่ามีเคล็ดลับอันหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเวลาขอดุอาเนี่ยทำยังไงถึงจะมีความมั่นใจอันนี้ประสบกับตัวผมเองนะครับเราจะมีความมั่นใจในดุอาต่อเมื่อเราหันกลับไปมองชีวิตเราว่าล้อให้อะไรเรามาบ้างกี่ครั้งแล้วที่มันหวุดหวิดแล้วล้อให้ผ่านมาได้กี่ครั้งแล้วที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำเองแต่อัลเลาะห์ให้บางอย่างมาแล้วเราจะรู้ว่าถ้าไม่มีสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราจบไปนานแล้วถ้าเราขอสิ่งที่เราอยากได้แบบนี้แล้วอัลเลาะห์ให้ตอนนั้นทันทีเราจะอยู่ในสภาพไหนถ้าอัลเลาะห์ไม่เอาบางอย่างที่เราคิดว่าดีออกไปจากตัวเราเราจะอยู่ในสภาพไหนลองกลับไปทบทวนผมว่าชีวิตทุกคนมีแม้แต่ขับรถมาเนี่ยรถอยู่บนถนนไม่รู้กี่ร้อยคันถ้ามันมีคนฉลับมาคนนึงเมาคนนึงไม่ทันมองคนนึงเราก็ตายมีคนนึงเขาบอกเขาขับรถไปต่างจังหวัดขับไกลมากหลายร้อยกิโลเมตรเข้าที่จอดรถปุ๊บล้อหลังหลุดบอกอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้อัลลอฮ์ช่วยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้มันถึงที่จอดรถแล้วล้อค่อยหลุดเขามาบอกเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนบอกว่ามึงต้องอัลฮัมดุลิลลาห์อีก3ล้อเนี่ยใครให้มันอยู่ใครเป็นผู้ทำให้มันไม่หลุดอัลเลาะห์ให้ในสิ่งที่เราไม่ได้คิดถึงด้วยซ้ำการหันกลับไปมองแล้วดูว่าเราทำอะไรเองไม่ได้เลยถ้าอัลเลาะห์ไม่ช่วยแล้วสิ่งที่อัลเลาะห์ช่วยถ้าอัลเลาะห์ไม่ช่วยเราจบมีดุอาอันนึงท่านนบีมูซาอันนี้เคยเล่าให้โตฟังโตเป็นคนขอให้บอกให้ผมขอดุอานี้เองแต่ก่อนผมขอดูอานี้เนี่ยนะแล้วก็ไปอ่านคำแปลคำแปลเนี่ยเขาบอกว่าอินดีแท้จริงแล้วเนี่ยฉันเนี่ยอยู่ในความต้องการอันมหาศาลกับสิ่งที่พระองค์ให้ฉัน
ฉันมีความต้องการมหาศาลกับสิ่งที่พระองค์อะไรก็ตามที่พระองค์ให้ฉันผมอ่านก็โอ้โหแปลว่าให้รีบขอดูอาแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้อะไรบางอย่างมาก็เอาหมดอ่ะผมแปลอย่างนั้นนะนี่คือแปลแบบไม่รู้ไวยากรณ์แปลแบบอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษธรรมดาแล้วก็แปลไปร็อบบีอินนีลิมาอันซัลตาอิลัยยามินคอยรินฟากีดแท้จริงฉันต้องการอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีที่พระองค์ให้ฉันนี่ขอดูอานี้บ่อยๆเนี่ยในสุญูดสุดท้ายของตะฮัจญุดบ่อยๆก็เริ่มไปอ่านตัฟซีรเริ่มไปอ่านความหมายเริ่มไปดูที่มาที่ไปของดูอานี้ก่อนเหตุการณ์ที่นบีมูซาจะดูอานี้ขึ้นมานบีมูซาอะไรสลามนะครับมีเหตุการณ์อุบัติเหตุอันนึงคือไปช่วยคนแล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นมาท่านก็ชกคู่ต่อสู้แล้วก็เสียชีวิตลงซึ่งถ้าตามรายงานนะครับคือคู่ต่อสู้เนี่ยคือเป็นทหารเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของอียิปต์ในตอนนั้นเนี่ยท่านนบีมูซาทำเขาเสียชีวิตแล้วก็เกิดถูกตามล่าท่านนบีมูซาก็ต้องหนีนะครับหนีออกจากอียิปต์เนี่ยแล้วก็ข้ามทะเลทรายถ้าตามรายงานคือไปที่เมืองมัดยันนะครับซึ่งระหว่างอียิปต์กับมัดยันนี่ถ้าเดินเท้านี่มันไม่ใช่ใกล้เลยนะไม่ใช่จากนี่ไปถนนพระราม9คือมันคือทะเลทรายอ่ะมันคือตายได้ทุกวินาทีท่านนบีมูซาข้ามนึกภาพนะครับนึกภาพแบบไม่ใช่นิยายนะนึกภาพว่าถ้าเป็นเราจริงๆเนี่ยน้ำเสื้อผ้าเงินยารักษาโรคไม่มีสักอย่างหนึ่งตัวเปล่าๆเดินข้ามทะเลทรายหนีหัวซุกหัวซุนเพื่อหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่หยิบถ้าเป็นหนังฝรั่งมันทำคงแบบโหดูแล้วใจจดใจจ่อลุ้นว่าพระเอกคนนี้จะมีชีวิตอยู่รอดหรือเปล่านี่คือเหตุการณ์ก่อนเกิดดูอานี้นะท่านนบีมูซาไปถึงมัดยันเจอผู้หญิงสองคนจูงฝูงแกะอยู่เพื่อจะรอเอาฝูงแกะลงไปกินน้ำมองลงไปที่ลำธารเนี่ยเห็นมีผู้ชายเต็มไปหมดเลยเอาฝูงแกะมากินน้ำเต็มไปหมดคือผู้ชายสมัยก่อนผู้ชายในทะเลทรายก็คงแบบมีความหยาบคายหยาบกร้านนะผู้หญิงสองคนนี้ก็ไม่กล้าเอาฝูงแกะตัวเองไปท่านนบีมูซาก็เดินเข้าไปถามว่าทำไมไม่เอาแกะลงไปกินน้ำผู้หญิงสองคนนี้ก็บอกว่าเราจะรอให้คนพวกเนี้ยที่หยาบคายเถื่อนพวกเนี้ยออกไปก่อนรอจนพวกเขาไปให้หมดแล้วเราถึงจะเอาฝูงสัตว์ของเราเนี่ยลงไปกินน้ำแท้จริงเนี่ยพ่อของเราเนี่ยแก่ชรามากแล้วนะครับเราถึงต้องเอาฝูงแกะนี่ลงไปกินน้ำเองท่านนบีมูซาก็เลยอาสาแข็งแรงมากนะท่านนบีมูซาอาสาเอาฝูงแกะลงไปกินน้ำให้กินน้ำคือทำธุระอะไรเสร็จก็เอาฝูงแกะมาคืนผู้หญิงสองคนนี้สองคนนี้ก็บอกขอบคุณมากนี่กำลังจะเข้าคลายแม็กซ์นะวิธีการดูอานะนี่คือสภาพของคนที่หนีหัวซุกหัวซุนมาเมื่อกี้มาถึงเจอคนที่จะขอที่ต้องการความช่วยเหลือเข้าไปช่วยทันทีโดยไม่มีข้อแม้ทำให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆไม่ได้ทวงบุญคุณใดๆแล้วก็ให้ฝูงแกะไปแล้วท่านนบีมูซาหลังจากนั้นในอายะเดียวกันนี้เลยนะครับกับดูอาเนี้ยท่านนบีมูซาเดินกลับมาใต้ต้นไม้เขาบอกใต้เฉดใต้ต้นไม้แล้วก็บอกอัลลอฮ์ว่ายาลอแท้จริงฉันต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่พระองค์ได้ให้มาผมอ่านคำอธิบายเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะอธิบายต่อก็ได้นะมันเป็น past tense มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วอะไรก็ตามที่พระองค์เคยให้ฉันมาตั้งแต่ให้แม่ฉันจับฉันลอยลงไปในแม่น้ำเพื่อให้พ้นการถูกฆ่าของฟาโรห์อุ้มฉันขึ้นมาแค่วางฉันลงไปแค่ทิ้งฉันลงไปฉันก็ตายตอนนั้นผ่านมากี่ครั้งเนี่ยผ่านชิวเฉียดมาจนกระทั่งพระองค์ให้ฉันได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนกับความแข็งแรงของฉันที่พระองค์ให้มาขอบคุณอัลลอฮ์
ในสิ่งที่พระองค์ให้มาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะอดอย่ารอขอเสื้อผ้าหน่อยขอเงินขอน้ำขออาชีพขอบ้านไม่มีสักอย่างแต่ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะสิ่งที่ได้มาจนถึงลมหายใจนะวินาทีนี้มันมากและมีค่าเกินกว่ามนุษย์คนใดจะไปหาเองได้เมื่อกี้คุณโตพูดเราทุกคนมีมือถือมีน้ำมีเสื้อผ้ามีข้าวกินมีที่อยู่ดีกว่านั้นพันล้านเท่านบีมูซาอยู่ในสถานะนั้นไม่พูดอะไรเลยไม่ขออะไรยาลอฉันขอบคุณสิ่งที่พระองค์ให้มาอย่างดีแท้จริงฉันมีความต้องการมันอย่างมากและถ้าพระองค์ไม่ให้เนี่ยรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงทุกคนอยู่ในสถานะที่จะพูดดุอานี้ออกมาจากหัวใจได้ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักมองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เรามาทุกสิ่งทุกอย่างมองกลับไปแล้วจะอึ้งแล้วจะทำอย่างอื่นไม่ได้นี่คือดุอาที่คลาสสิกที่สุดเป็นดุอาที่ดีที่สุดเป็นดุอาที่มันทำให้หัวใจคนเป็นหัวใจคนจริงๆหัวใจคนรู้ว่าใครเป็นบ่าวใครเป็นผู้ให้ใครเป็นผู้กำหนดและใครเป็นผู้ที่ทำตามหลังจากนั้นมาผู้หญิงสองคนกลับมาบอกว่าพ่อฉันต้องการจะเชิญท่านไปและให้การตอบแทนท่านในสิ่งดีที่ท่านทำไปถึงพ่อของผู้หญิงนะครับในรายงานผมไม่พูดแล้วกันเพราะผมความรู้ไม่พอว่าแท้จริงเป็นนบีหรือไม่เป็นนบีนะบอกว่าฉันจะให้การตอบแทนท่านฉันจะให้ท่านแต่งงานกับลูกสาว1ใน2คนของฉันฉันจะให้งานท่านทำแต่งงานแล้วต้องสัญญาว่าจะทำงานอยู่กับฉันไปอีก8หรือ10ปีหลังจากนั้นมาได้คุยกับอัลเลาะห์แล้วก็ได้รับวะฮีแล้วก็ได้เป็นนบีช็อตเดียวครับขอบคุณจากหัวใจช็อตเดียวบ้านอาหารอาชีพภรรยาครอบครัวสถานะที่สูงที่สุดที่มนุษย์จะเป็นได้เป็นนบีเรื่องราวจากดุอาที่ขอบคุณจากหัวใจอันนี้กับสิ่งที่ตามมาเป็นแม่น้ำที่ไหลบ่ายังไม่มีวันจบสิ้นมาจากดุอานี้ผู้ที่รู้จักขอบคุณผู้ที่รู้จักบุญคุณของอัลลอฮ์ผู้ที่รู้จักที่จะนั่งแล้วก็ทบทวนความหอมหวานหลายๆอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาก่อนที่จะขออะไรเพิ่มย่อมเป็นผู้ที่จะได้เพิ่มโดยแทบจะไม่ต้องขอนี่เป็นเรื่องที่มันเป็นพลังมหาศาลเลยนะที่แบบแต่ก่อนโตเคยบอกกับผมเวลาที่แต่ก่อนทำธุรกิจใหม่ๆผมก็จะมีความกังวลอยู่เยอะนะครับตอนนั้นอีหม่านก็ยังตอนนี้ก็ไม่ได้ถึงกับแข็งแรงที่สุดนะแต่ก่อนอ่อนกว่านี้เยอะเขาโตเคยบอกผมว่าอัลลอฮ์เคยไม่ให้อะไรคุณบ้างวะผมก็กลับไปนั่งคิดเออวะอัลลอฮ์ให้จนลืมขอบคุณกลับไปนั่งคิดดีๆนะอัลลอฮ์ให้มาในจังหวะที่เนียนมากจนเราลืมไปแล้วว่าเราเคยขอดุอาด้วยซ้ำลองกลับไปนั่งดูนะอัลลอฮ์ให้เนียนเพราะอัลลอฮ์เหนือไม่ได้มาแบบสมองโง่ๆของเราที่จะคิดได้นะเนียนและเหนือชั้นอัลลอฮ์ไม่เคยไม่ให้อะไรเลยเราได้ความมั่นใจจากการที่เราทบทวนสิ่งที่อัลลอฮ์บอกให้ทบทวนเพราะมันมหาศาลกว่าสิ่งที่เราอยากจะได้ตอนนี้ด้วยซ้ำถ้าเอาแลกกันเราคงไม่แลกลูกค้าที่จะซื้อของตอนนี้แลกกับตาของผมก็ไม่เอาหูผมไปข้างผมก็ไม่เอานิ้วก้อยไปนิ้วก้อยหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่เอาถ้ารู้จักขอบคุณเราจะมีความมั่นใจและแทบจะไม่ต้องขออัลลอฮ์จะให้สิ่งที่เหนือยิ่งกว่าเหนือมาให้
เรื่องของความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเวลาลอตอย่างที่บอกคือมันมีช่องว่างระหว่างการขอกับการให้เนี่ยเป็นช่องว่างที่สร้างความสำทับในหัวใจนะนั่งรออย่างมั่นใจอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์จะให้แล้ววันไหนที่เราขอดุอาด้วยความไม่มีความคลางแคลงแม้แต่นิดเดียวความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นนะตอนนั้นอัลลอฮ์บอกให้เห็นในกุรอานไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งบอกผ่านนบีทุกท่านนบีทุกท่านเนี่ย25ท่านในกุรอานที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้พูดเรื่องราวอะไรเขาไว้เลยนอกจากการขอดุอาของเขาพูดเรื่องของเขานิดเดียวแล้วก็ขอดุอาดุอาแต่ละนบีมูซานบีอีซานบียูนุสนบีอัยยูบมีแต่ดูอาทั้งนั้นดูอาคือชีวิตความมั่นใจคือการที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความมหัศจรรย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่นบีมูซาจะเอาไม้ตีทะเลแดงเนี่ยถอยร่นจะมาถึงวินาทีสุดท้ายเส้นผ่ายาแดงผ่า8นาทีสุดท้ายแล้วคนบอกว่าไม่น่าตามท่านเลยจะโดนเอาชีวิตไม่น่าตามท่านเลยความมหัศจรรย์ทะเลแยกออกเมื่อความมั่นใจเกิน 100% อัลลอฮ์จะช่วยความมั่นใจถึง 100% เมื่อไหร่ความมหัศจรรย์จะตามมาเวลาเราไปทำอุมเราะห์เวลาไปทำฮัจญ์เนี่ยมีตะวาฟแล้วก็มีสะแออันนี้เป็นบทเรียนสอนชีวิตผมมากนะท่านนบีอิบรอฮีมได้รับคำสั่งให้เอาท่านนบีอิสมาอีลกับพระนางฮายัตนะครับมาทิ้งไว้ท่านก็ถามบอกท่านจะทิ้งเรากับลูกไว้ที่นี่เหรอกลางทะเลทรายเนี่ยนะกว่าจะมีลูกอายุ 80-90 มีลูกเสร็จแล้วเอาฉันกับลูกมาทิ้งไว้กลางทะเลทรายเหรอท่านจะทิ้งเราไว้ที่นี่จริงๆเหรอท่านนบีอิบรอฮีมไม่พูดอะไรเดินจากไปพระนางก็พูดครั้งที่2ครั้งที่3ตะโกนคำพูดสุดท้ายบอกว่าอัลลอฮ์สั่งท่านใช่ไหมนี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมที่ให้ทิ้งเราสองคนไว้ที่นี่ท่านนบีอิบรอฮีมพยักหน้าพระนางบอกว่าถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะดูแลเราถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะดูแลเราคำพูดคำนี้เป็นคำพูดที่แสดงถึงความมั่นใจในอัลลอฮ์100%มันแสดงออกมาตอนที่เราไม่มีทางไหนไปแล้วมืด8ด้านอันนี้คือสว่าง8ด้านนะอยู่กลางทะเลทรายแต่มองไม่เห็นอะไรเลยไม่มีน้ำลูกไม่มีน้ำตัวเองไม่มีน้ำไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆนอกจากทะเลทรายความมั่นใจเป็นอิบาดะห์ที่จะถูกแสดงออกมาได้ก็ต่อเมื่ออัลลอฮ์กำหนดให้มันเป็นและเมื่อถึงเวลาเราก็ควรจะแสดงไม่ใช่มานั่งท้อแท้บอกดวงซวยเหมือนที่โตบอกเมื่อกี้ถ้าอัลลอฮ์เป็นคำสั่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะดูแลเรานี่คือบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งแล้วสิ่งที่พระนางทำคือวิ่งตามหาน้ำซอฟามารวะซอฟามารวะซอฟามารวะแค่พูดก็เหนื่อยแล้วนะซอฟามารวะซอฟามารวะซอฟามารวะ7เที่ยวทุกครั้งที่วิ่งเนี่ยวิ่งด้วยความหวังนะพยายามอย่างเต็มความสามารถพยายามอย่างดีที่สุดที่ชีวิตมนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ด้วยความมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะให้เห็นอยู่ข้างหน้าเหมือนมีน้ำนะกลางทะเลทรายมีน้ำวิ่งไปไม่มีไม่เป็นไรวิ่งกลับมาใหม่เจอเหมือนจะมีน้ำวิ่งไปไม่มีวิ่งไปไม่มีวิ่งไปไม่มีสิ่งสำคัญที่สุดนะอัลลอฮ์ให้น้ำซัมซัมผุดขึ้นมาไม่เกี่ยวกับที่พระนางฮายัตทำเลยอัลลอฮ์จะให้น้ำซัมซัมผุดขึ้นมาที่เสื้อเขาซอฟาก็ได้เสื้อเขามารวาก็ได้เราทำนี่เดี๋ยวก็จะไปเจอความสามารถเรานี่ความพยายามของเรานี่เราทำเราวิ่งเราตามหาถึงไปเจอไม่ใช่ครับวิ่ง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 ไม่เกี่ยวเลยวิ่ง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 น้ำซัมซัมไปผุดขึ้นอีกที่นึงแปลว่าอัลลอฮ์กำลังจะให้บางอย่างที่เหนือกว่าความพยายามเราจะเป็นได้
นี่คือบทเรียนของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกับลูกตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งอัลลอฮ์ยกให้เป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อิสลามทุกคนมุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติถ้าตัวเองสามารถทำได้มันยิ่งใหญ่ถึงขนาดเป็นอิบาดะห์ภาคบังคับความมั่นใจและความพยายามอย่างดีที่สุดดูอาด้วยความบริสุทธิ์ใจความมหัศจรรย์มาหลังจากความมั่นใจเต็ม 100% ครับเดี๋ยวไงให้โตสรุปนะครับพอหมดเวลาครับก่อนจะจบนะพูดผมจะพูดยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติสิ่งที่พูดนะครับสำหรับคนที่ เวลามีสิ่งที่อยากจะได้แล้วขอดุอาแล้วมันไม่ได้ทันทีส่วนใหญ่เรามีความใจร้อนและอีกหนึ่งความใจร้อนคือการที่จะชี้ว่าอัลลอฮ์คือผู้บกพร่องชอบชี้ว่าอัลลอฮ์บกพร่องโดยลืมดูตัวเราเองว่าเราบกพร่องตรงไหนถึงไม่ได้ดุอามันมีตรงนี้ด้วยนะอย่าพึ่งไปโทษอัลลอฮ์เพราะโทษอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่คนชอบโทษคนอื่นเสมอ ยกตัวอย่างมีรถคันหนึ่งเพิ่งซื้อใหม่เลยนะเมื่อวานนี้โตโยต้าทำไมโตโยต้าเพราะโตโยต้าเนี่ย คืออะไรนะตาลการเสียของเขาสแตนดาร์ดคืออะไรนะ6ชิ้นในล้านชิ้นภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะ Six Sigma ดีสุดในโลกแปลว่าโตโยต้าเนี่ยทนเสียยากที่สุดในโลกสร้างมาเหนียดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นโตโยต้าอัปลักษณ์ทุกคันแต่ทนโอเคไหมอย่าสงสัยทำไมโตโยต้าอัปลักษณ์เพราะมันไม่ใช่เหนียดเขาเหนียดเขาทนปัญหาน้อยขับไม่มีปัญหาฮะปรากฏเราซื้อมาสตาร์ทติดแต่เหยียบไม่ไปเว้ยโตโยต้าแม่งผิดแล้วไหนซิกซิกมาเหยียบคันเร่งไม่ไปแต่ถ้าเราพิจารณาหรือดูเครดิตของโตโยต้าเราจะโอเคอย่าเพิ่งไปด่ามันดีกว่าฮะดูหน่อยดูดีๆนะดูดีๆทำไมไม่ไปดูดูลืมปลดเบรกมือเห็นไหมมันผิดที่ใครผิดที่เราลืมปลดเบรกมือเพราะโตโยต้าบอกถ้ารถกูจะไปมึงต้องปลดเบรกมือก่อนขึ้นเกียร์ก่อนด้วยฮะและสตาร์ทด้วยไม่งั้นรถคันนี้ไม่ไปเพราะไม่ได้ใช้โทรจิตให้ไปคิดปั๊บพี่จะให้ไปเลยไม่ได้นี่ข้อแม้ของโตโยต้าฮะทีนี้ชาวสวรรค์ชาวสวรรค์คิดปุ๊บได้ปั๊บถูกไหมยังไม่ทันคิดอัลลอฮ์ให้ละคิดปุ๊บได้ปั๊บได้มากกว่าที่เราอยากจะได้อีกเพราะเรารู้ตัวตนของเรามากกว่าตัวเราเพราะเราสร้างเราคิดปุ๊บได้ปั๊บในสวรรค์ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเพราะว่าชาวสวรรค์เนี่ย1ดีพอ2ถูกชำระล้างแล้วแปลว่าไม่สกปรกใช่ไหมกินน้ำในบ่อน้ำนบีอาบน้ำบางคนไปนรกชำระล้างนรกก่อนแล้วเข้าจันนะทีนี้คนพวกนี้สะอาดนึกปุ๊บอัลลอฮ์ให้สะอาดสังเกตนะผมอ่านแล้วสังเกตดูทำไมชาวสวรรค์กรณีต้องสะอาดผมฟังบรรยายหลายคนอาจารย์สวัสดีกินแล้วพูดบรรยายผู้รู้ดังพูดเราต้องขัดเกลาตัวเองเราต้องขัดเกลาตัวเองใช้บ่อยนะคำพวกนี้แปลว่าอะไรคำสวยดีเลยใช้เวลาพูดคนใช้พวกนี้เริ่มคิดว่าคำพวกนี้แปลว่าอะไรคำพวกนี้ถูกใช้ในกุรอานเราอยู่บนโลกนี้เราส่วนใหญ่ทำบาปหมดไม่มีใครจะเข้าสวรรค์ได้นอกจากอัลลอฮ์จะยกโทษให้นั่นคือความเมตตาไม่งั้นบาปล้วนเรารู้อยู่แก่ใจวันนี้ผมนั่งคิดอยู่นะโอ้โหอัลลอฮ์ผมนั่งอัลลอฮ์อย่าฟังสิ่งที่อยู่ในใจผมนะโคตรสกปรกเลยอัลลอฮ์มองข้ามผมหน่อยแล้วกันชั่วชั่วคิดได้ไงวะเวลาผมคิดชั่วนี่ไปโลดเลยนะผมคิดทุกคนน่าจะมีนะพิจารณาตัวเองนะมันมีความชั่วคืออายอ่ะถ้าพูดออกมาดังๆนี่อายนะถ้าพูดออกมาดังๆนี่อายผมว่าทุกคนเป็นหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายชั่วอายเขาอะถ้าใครได้ยินโอเคบอกอัลลอฮ์อย่าฟังอัลลอฮ์บอกวิธีการชำระล้างขัดเกลาบอกว่าทำตัวให้สะอาดบนโลกนี้
นะแล้วทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นยิ่งเราทำตัวใกล้ชาวสวรรค์เท่าไหร่นะบนโลกนี้แปลว่าเราจะถูกตอบดุอาได้ง่ายมากขึ้นตามลำดับเหมือนชาวสวรรค์เพราะว่าเราสะอาดขึ้นแน่นอนเราไม่มีทางสะอาดเท่าชาวสวรรค์อยู่แล้วเราอยู่บนโลกอยู่เราบาปตลอดเพราะเราควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้แล้วก็แน่นอนมีสิ่งยั่วยุเยอะแต่อัลลอฮ์ก็ยังบอกวิธีการชำระล้างให้เราทำหรือเปล่าหรือลืมดึงเบรกมือทำหรือเปล่าถ้าทำเรื่อยๆเนี่ยความคิดสกปรกเราเนี่ยมันจะน้อยลงอัตโนมัติการปฏิบัติตัวที่เคยคิดว่ายากในการทำเพื่ออัลลอฮ์มันจะกลายเป็นนิสัยโดยอัตโนมัติแต่ไม่ใช่ว่าเราจะสะอาดไปหมดนะนั่นชาวสวรรค์แต่จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและเราจะเห็นเมื่อเราสะอาดขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้จักอัลลอฮ์ขึ้นเรื่อยๆเรารู้จักอัลลอฮ์ขึ้นเรื่อยๆเราขอดุอาเราได้เร็วขึ้นเรื่อยๆปัญหามันอยู่ที่เราส่วนใหญ่นะปัญหาอยู่ที่เราไม่ทำตามวิธีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกขอดุอานะตอนสุญูดใกล้สุดกับอัลลอฮ์นะขอหลังตะชะฮูดขอกินอาหารให้สะอาดฮาลาลขอฝนตกขอเดินทางขอเราขอตอนไหนละหมาดฟัดดูแล้วขอเสร็จแต่ไม่มีการบอกว่าต้องขอตรงนั้นทำไมต้องขอตรงนั้นด้วยฟัดดูต้องขอเหมือนวายิบแล้วผมเห็นทุกคนสลามฟัดดูแล้วขอระวังอาซานไม่ขอระวังอาซานต้องขออาซานอิกอมัดขอทุกเช้าผมไปเข้าอาซานโอเคผมเข้าไปดูมัสยิดผมมีเยอะคนละหมาดเยอะ 2-3 ซอฟคนอย่างน้อย100คน100 200มัสยิดใหญ่ละหมาดเสร็จปั๊บมีเวลาอีก15นาทีกว่าเขาจะอิกอมัดผมมาขอด้วยว่าทุกช่วงต้องขอเพราะว่าอยากได้มากสิ่งที่ผมอยากได้ได้อยากได้ขอเสร็จอัลลอฮ์บอกท่านนบีบอกอย่างนั้นอ่านกุรอานระหว่างตรงนี้อัลลอฮ์จะให้มากกว่าสิ่งที่เจ้าอยากได้งัดกุรอานมาอ่านต่อนั่นปิดหันไปดูคนข้างไม่มีใครขอสักคนอาซานเสร็จปั๊บฟัดดูเสร็จปั๊บพี่แกขอทุกคนเลยไม่ท่านนบีไม่ได้บอกให้ขอตรงนั้นแล้วก็บ่นว่าเราไม่ให้ตอนที่ท่านนบีบอกให้ขอไม่ขอตอนที่อัลเลาะห์บอกไม่ขอขอแล้วก็บ่นว่าเราไม่ให้ทำไมไม่ทำให้มันถูกก่อนอันนี้เล็กๆน้อยๆนะอัลเลาะห์อาจจะให้ตอนขอหลังฟัดดูก็ได้ถ้าไม่ทำให้เป็นวายิบนะแต่เล็กๆน้อยๆต้องใส่ใจนิดนึงเพราะอัลเลาะห์บอกวิธีไม่งั้นเราจะบอกทำไมผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมไม่งั้นไม่ต้องบอกครับมันไม่ใช่เรื่องยากขอตอนไหนก็ขอมุสตะยับตรงนี้ไม่ต้องบอกแต่ไปทำให้เพี้ยนทำให้ผิดแล้วก็โทษว่าเราไม่ให้ตัวเองสะอาดดีหรือยังพิจารณาตัวเองนะครับพิจารณาตัวเองอย่าเพิ่งไปชี้นิ้วโทษคนอื่นเราโทษใครไหมเราโทษผู้ที่ไม่มีความบกพร่องเลยไม่มีโตโยต้าอาจจะ6ในล้านนะอัลลอฮ์ไม่มีความบกพร่องเพราะฉะนั้นนี่คืออยากจะย้ำเตือนดูตัวเองแล้วก็เริ่มแก้และเก็บทุกเม็ดนะครับยิ่งเก็บเท่าไหร่แปลว่ายิ่งหาความรู้เท่าไหร่ยิ่งเก็บมากเท่าไหร่ยิ่งสังเกตเมื่อเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจอัลลอฮ์ผู้ที่เข้าใจเผื่อผู้ที่จะเข้าใจเผื่อพวกเจ้าเข้าใจเราต้องทำความเข้าใจเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหนึ่งอีกกลเม็ดสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจผมจะพูดให้ฟังนี่อีกกลเม็ดข้อแรกขออะตะฮัจญุดนะข้อสองสำคัญอันนี้ผมจะซีเรียสมากผมมีคนอยากจะลงทุนกับผมมีพนักงานมีคนจะมาสูงสิงกับบริษัทผมมีแต่ผมเลือกที่จะคบคนลงทุนให้กับผมเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยเฉยๆไม่ใช่ว่ารวยนะแต่เฉยๆแต่คนนั้นเนี่ยเวลาลงแล้วผมจะดูกับตาว่าคนนั้นจะขอดุอาให้ตัวเองได้เงินเพิ่มหรือเปล่าคนนั้นสะอาดไหม
คนนั้นสะอาดไหมคนลงทุนกับผมทุกคนเป็นคนที่เอาจริงเอาจังศาสนาหมดเอาจริงเอาจังหมดบอกตาลบอกตาลถ้าเราวันหนึ่งเรากลายเป็น CP ขึ้นมาอามีนใหญ่มากวันนี้พวกนักลงทุนเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะคืนตังค์ไหมซื้อคืนให้หมดผมมาคิดกับตาลก็ถ้าเขาอยากได้ก็ฮัมดุลละแต่ผมต้องการดูอาเขาถ้าเขาไม่ได้ผมไม่ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ซื้อให้เขาอยู่เพราะผมต้องการดูอามากกว่าตังค์จำไว้ข้อนี้ดูอาสำคัญและดูอาของคนสะอาดมันมากกว่าคนคนเดียวยิ่งหลายคนยิ่งหลายคนยิ่งหลายคนแล้วทุกคนทำเพื่อศาสนาทำเพื่อละเพราะฉะนั้นทำอะไรเนี่ยหาคนใกล้ๆตัวที่สะอาดทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะต้องการขัดเกลาให้ตัวเองสะอาดแล้วก็คนสะอาดอยู่ด้วยกันดูอายิ่งเนียนสังเกตทุกอย่างที่อัลลอฮ์เขียนนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สำคัญมากพนักงานทุกคนกับตัวคนกับตัวหมด1ข้อ2มุอัลลัฟมุอัลลัฟนั่งนี่หลายคนมุอัลลัฟคนรับศาสนาใหม่พอรับศาสนาปั๊บชีวิตเดิมอยู่ไม่ได้ฮะอยู่ไม่ได้แล้วมาแล้วมุอัลลัฟอัลเลาะห์บอกไงอัลเลาะห์ลบบาปหมดใช่มั้ยรับเสร็จปั๊บสะอาดพวกนี้ดุอาเร็วมากบางคนขออะไรก็ไม่รู้ประหลาดมากถนนหน้าบริษัทนี่พังนะเขาไม่เคยทำพี่แกไม่พอใจมวลรับคนนี้ตาลไปอุมรอฝากขอด้วยว่าขออะไรรู้ไหมอัลลอฮ์ซ่อมถนนหน้าปากซอยให้หน่อยซ่อมตาลยังไม่ทันกลับมาถนนซ่อมแล้วถนนเส้นนี้ตั้งแต่มีกรุงเทพมาไม่เคยซ่อมไม่เคยมีซ่อมเล็กๆน้อยๆบางคนอยากไปมรออัลลอฮ์ให้ไปทันทีเพิ่งรับอิสลามถามมวลรับทุกคนนะขอดูอาอัลลอฮ์ตอบหมดจริงปะทำไมยังสะอาดอยู่ผมก็เลยบังคับชาฮาดะห์เสร็จแล้วดูอาให้ผมด้วยนะขอให้ดีๆนะอย่าลืมทำตัวเองให้สะอาดอย่าคิดว่าตัวเองดีอย่าคิดว่าตัวเองสะอาดละหมาดแค่5เวลาไม่มีอะไรเอ็ดที่เสียไปเนี่ยแม่เขาบอกมีมุสลิมะที่เป็นเพื่อนเขาคนนึงบอกว่าเอ็ดนี่ดีนะเคร่งกว่ามุสลิมอย่างฉันอีกเขาละหมาดตั้ง5เวลาเนี่ยเคร่งเหรอ5เวลาไม่มีคำว่าเคร่งนะครับอิสลามไม่มีนะอยากได้แค่ไหนอยากได้ดูอาให้ตอบรับแค่ไหนอยากเป็นชาวสวรรค์สูงแค่ไหนอยากรวยแค่ไหนอยากดังแค่ไหนวันนั้นก็ทำวันนั้นเวลาอยู่จันนะหรืออยู่ในจะหันนำมาบอกว่าโอ้ฉันเลือกเกิดไม่ได้ไม่ได้แล้วนะไอ้นั่นคำพูดของคนไม่มีอัลลอฮ์ในดุนยานี้เลือกเกิดไม่ได้วันนั้นไม่มีใครบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้แม้กระทั่งกาเฟรเพราะวันนั้นเขาบอกใช่ฉันเลือกเองอยู่จะหันนำฉันเลือกเองนะเพราะฉะนั้นชำระตัวเองให้สะอาดอัลลอฮ์บอกวิธีแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงให้เห็นแล้วนะครับมันจะทำให้ดุอาเราเร็วขึ้นดีขึ้นแล้วก็พึงสังวรไว้เสมอถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ดุอามันเป็นความรักที่อัลลอฮ์ให้เราแปลว่าอัลลอฮ์ป้องกันเราจากความหายนะบางอย่างซึ่งเรามนุษย์น้อยๆมองไม่เห็นเมื่อกี้นี่คุณตาลอธิบายไม่ชัดอันนึงเรื่องพิกเซลอันนี้คุณตาลบอกให้ผมประทับใจมากมือถือเนี่ยกล้องคุณตาลเนี่ยรุ่นนี้กี่พิกเซลไม่รู้ไอ้นี่ประมาณ8ล้านพิกเซลรู้จักพิกเซลไหมรูปนึงเนี่ยมันจะมีจุดๆๆ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 ๆ
ได้ยิ่งพิกเซลเยอะเนี่ยแปลว่าถ้าขยายรูปใหญ่เนี่ยมันจะไม่มัวไม่ใช่ชัดนะมันจะไม่มัวเข้าใจไหมพิกเซลเยอะบอกจะไม่มัวว่าถ้าลูกเล็กๆมันก็มองชัด6ล้านพิกเซลกูรู้คนนึงที่คุณตาลไปฟังมาเขาเปรียบเทียบดีมากบอกว่าไอ้ความรู้ของเราเนี่ย
มันแค่1พิกเซลในรูปแต่เราอวดรู้เหมือนเรารู้ว่ามันคืออะไร1พิกเซลแต่อัลเลาะห์เห็นทั้งรูป8ล้านพิกเซลอัลเลาะห์รู้หมดเวลาเราขอดุอาอะไรจาก1พิกเซลของเราเนี่ยเราอยากได้อย่างนู้นอย่างงี้แต่มันมีผลกระทบกับทั้งรูปเราไม่รู้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆอัลเลาะห์จะทำให้ได้อัลเลาะห์จะทำให้เราทำได้แต่เราไม่รู้ผลกระทบโดยรวมโดยย่อยโดยเล็กทั้งหมดเราไม่รู้อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆขออัลเลาะห์จะทำให้อัลเลาะห์จะเปลี่ยนรูปนี่เลยก็ได้ให้เราอัลเลาะห์เปลี่ยนทั้งรูปให้เพื่อให้เราได้ตามที่เราขอแต่ใจเย็นๆทำตัวให้สะอาดทำตัวเองให้ถูกต้องก่อนแล้วอัลเลาะห์จะยกโทษให้นะครับตามเมียเสริมนิดเดียวเป็นไหนๆเขาอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนเริ่มอิยากะนะอ์บุดูวะอิยากะนัสตะอีนนะครับเฉพาะพระองค์ที่เราทำอิบาดะห์เฉพาะพระองค์ที่เราขอความช่วยเหลือแปลสั้นๆไม่ต้องขอใครนอกจากอัลเลาะห์ไม่ต้องขอร้องใครนอกจากอัลเลาะห์ถ้าจะขออัลเลาะห์แล้วไม่ต้องขอร้องใครนี่เป็นเรื่องซีเรียสมากนะไม่งั้นอัลเลาะห์ไม่บอกเฉพาะอัลเลาะห์เฉพาะพระองค์เฉพาะพระองค์แปลว่าไม่ต้องขออย่างอื่นเลยโอ๊ยแล้วจะไม่ขอเขาก็จะให้เหรอมันคุยธรรมดาอยากได้เปล่าผลประโยชน์ร่วมกันผมให้ของดีคุณจ่ายคุยธรรมดาไม่ต้องขอร้องใครไม่ต้องขอร้องใครนอกจากอัลเลาะห์นี่คือความสุดยอดอีกอย่างนึงนะครับที่เราต้องแล้วอัลเลาะห์ให้เราอ่านฟาติฮะห์ทุกวะกะตูทุกรอกอาตมันไม่ใช่เป็นเรื่องไม่สำคัญนะและอันนี้เป็นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่านี่เป็นดุอาระหว่างเรากับอัลเลาะห์นะและอัลเลาะห์บอกว่าหลังจากนี้เขาขออะไรฉันจะให้ไม่ต้องขอร้องใครนอกจากอัลเลาะห์เฉพาะอัลเลาะห์ที่เราขอนะครับก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์